นายจงมายิงเราเดี๋ยวเราจะกดสกิลให้ยิงมาทางนี้ยิงมาเอาให้โดนดิFeel the difference and the power growing in me.เอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การีน่าฟรีไฟเฮ้ยจอดทุกพื้นโชว์ไปหนึ่งทีให้มันสมกับความยิ่งใหญ่ของฮายาโตะร่างสองนะครับมาวันนี้เราก็มาดูรีวิวกันตัวละครตัวใหม่ฮายาโตะร่างสองนั่นเองต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่ถูกใจสายฟรีแน่นอนเพราะว่า GM แจกให้ยกเซิร์ฟเลยนะครับฉลองครบรอบ3ปีเพียงแค่เราต้องเข้าไปทำภารกิจปลุกพลังตามนี้ถ้าทำครบก็จะได้ตัวละครพร้อมชุดมาใช้งานกันเลยนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างมีใครทำเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือว่ากำลังทำอยู่ไหมครับภารกิจรอบนี้ทำง่ายมากเลยนะวันเดียวเสร็จเลยง่ายกว่าเคลลี่ร่างสองเยอะเลยอ่ะซึ่งรูปร่างรูปทรงของฮายาโตะก็เปลี่ยนไปพอสมควรนะครับร่างแรกนี่ยังเป็นพ่อหนุ่มใส่ชุดดำเพลิงกินน้ำแล้วก็ฟันกระป๋องก้องแก้งก้องแก้งไปมาอยู่เลยส่วนร่างสองเนี่ยอัปเกรดใหม่เป็นออกมาโทนชุดเพลิงฟ้าถือดาบคู่ได้มีลำมวยเป็นหนึ่งทีแล้วก็เบ่งพลังที่ฝ่ามือนะฮะสังเกตกลางหน้าอกมีรอยแผลเป็นด้วยนะไม่รู้ไปโดนอะไรมาแล้วก็หัวเข็มขัดนี่เปลี่ยนด้วยนะนี่หัวเข็มขัดเป็นสีฟ้านะครับชุดเดิมยังเป็นเข็มขัดธรรมดาชุดใหม่นี่ไปซื้อเข็มขัดมาใหม่เอามาใส่เท่เลยเหมือนหล่ออ่ะก็รอบนี้ครับฮายาโตะมาพร้อมกับทักษะที่มีชื่อว่า Art of Blade เป็นทักษะแบบกดใช้งานนะครับเมื่อกดใช้จะสามารถลดความเสียหายที่ได้รับจากด้านหน้า 25% เป็นเวลา3วิคูลดาวน์50วิแต่ถ้าทำการยิงจะยกเลิกสกิลครับ What? ก็ต้องบอกว่าเป็นทักษะที่ออกไปทางแนวป้องกันมากกว่าร่างแรกนะร่างแรกเนี่ยคือเป็นแบบจู่โจมนะครับเมื่อพลังชีวิตลดลงจะเพิ่มการจอบเกาะแต่ร่างสองเนี่ยเป็นกดใช้แล้วก็ป้องกันตั้งรับมากกว่าซึ่งตอนนี้ผมยังอัพสกิลได้แค่เลเวล2นะครับเนื่องจากว่าชิ้นส่วนจิ๊กซอว์เนี่ยยังมีไม่พอที่เลเวล2นี่ก็ลด 25% แต่ถ้าอัพเลเวลถัดไปเนี่ยมันจะลดดาเมจ 30% เลยนะครับทีนี้ถ้าเราอัพไปจนถึงเลเวล6เนี่ยไม่แน่ว่าอาจจะสามารถลดดาเมจได้ถึง 40-50% เลยก็เป็นได้นะมาเดี๋ยววันนี้ผมจะทดสอบสกิลฮายาโตะให้ดูแบบจัดเต็มเลยซึ่งในส่วนทักษะเสริมเนี่ยผมจะใช้เคลลี่โมโคแล้วก็ลอร่านะครับอ่ะโอเคพร้อมจะไปดูรีวิวกันหรือยังครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วก็พร้อมแล้วก็กดไลค์สิครับรออะไรอ่ะกดทีเดียวนะไม่ต้องกด2ทีใครกด2ทีอย่าให้เจอตัวนะโดนก้านมะยมแน่อ่ะถ้าเกิดว่ากดไลค์แล้วก็ไปชมกันเลยครับรอบนี้ผมจะทดสอบกดใช้งานสกิลให้ดูก่อนเลยนะครับหลังจากที่ผมกดใช้ไปเนี่ยสกิลมันจะทำงาน3วินาทีแล้วผมจะให้เพื่อนยิงมาใส่นะครับมาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับมาครับเนี่ยเห็นไหมครับหลังจากกดใช้งานมันจะมีเอฟเฟกต์วงแหวนสีฟ้าล้อมบริเวณด้านหน้าตัวเราและระหว่างนั้นถ้ามีเพื่อนยิงมาเนี่ยมันจะมีเสียงดังป้องแป้งป้องแป้งนั่นแปลว่าเอฟเฟกต์สกิลมันทำงานแล้วนะครับเราก็จะโดนดาเมจเบาลงนั่นเองครับทีนี้ผมจะให้เพื่อนกดสกิลแล้วผมจะเป็นคนยิงบ้างนะครับมาดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นก็ชัดเจนนะครับระหว่างที่เพื่อนกดสกิลแล้วก็มีเอฟเฟกต์สีฟ้าตรงลำตัวเนี่ยพอผมยิงอัดเข้าไปเนี่ยดาเมจมันจะโดนเบานะครับแต่พอหมดเอฟเฟกต์วงแหวนสีฟ้าปุ๊บดาเมจมันจะกลับมาแรงเท่าเดิมเลยก็ชัดเจนนะครับว่ามันป้องกันดาเมจได้จริงๆและถ้าผมยิงหัวล่ะสกิลนี้ยังป้องกันได้อยู่ไหมยังป้องกันได้อยู่นะครับสังเกตเสียงเอฟเฟกต์ปิ้ง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 เอฟเฟกต์ยังทำงานอยู่นะแม้ว่าเราจะยิงหัวหรือว่ายิงตัวก็ตามนะครับทีนี้ถ้าผมยิงเพื่อนจากบริเวณด้านข้างล่ะ
ด้านข้างก็ยังกันได้อยู่นะครับคือขอให้มันอยู่บริเวณเอฟเฟกต์วงแหวนสีฟ้าเนี่ยยังกันดาเมจได้อยู่นะแต่ถ้าผมลองยิงด้านข้างและเยื้องไปด้านหลังอันนี้กันดาเมจไม่ได้แล้วนะครับคือถ้าหลุดจากวงแหวนด้านข้างไปเนี่ยโดนเต็มๆนะแล้วถ้าผมเล็งตรงบริเวณขาล่ะมันจะยังป้องกันได้อยู่ไหมตรงขาก็ยังป้องกันดาเมจได้นะครับแล้วถ้าเป็นอาวุธระยะประชิดอย่างพวกหมัดล่ะยังกันได้ไหมยังกันได้นะครับพวกหมัดอะไรพวกนี้ขอให้มาด้านหน้านี่กันได้หมดเลยนะทีนี้ถ้ามันเป็นความเสียหายจากระเบิดล่ะสกิลนี้จะยังกันได้อยู่ไหมระเบิดไม่กันนะครับไม่มีเสียงแป้งอะไรเกิดขึ้นเลยนะคือโดนเต็มๆนะครับก็สรุปให้เลยนะครับสำหรับสกิลของฮายาโตะร่าง2เวลาเรากดใช้สกิลจะมีผล3วินาทีถ้าเราโดนดาเมจจากด้านหน้าดาเมจพวกปืนมีดหมัดอะไรพวกนี้จะโดนเบาลงหมดเลยนะครับแต่ว่าดาเมจจากระเบิดเนี่ยไม่ป้องกันนะโดนเต็มๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือถ้าเรากดใช้สกิลนี้แล้วเรายิงต่อสู้เนี่ยเอฟเฟกต์สกิลมันจะหยุดทำงานทันทีนะครับตรงนี้ก็นับว่าเป็นข้อเสียอย่างนึงเลยของสกิลนี้นะก็ต้องลองพิจารณาดูแล้วกันว่าเหมาะสมที่จะเอาไปใช้งานกันหรือเปล่านะครับโอเครอบนี้เดี๋ยวเรามาดูการใช้งานจริงๆของเจ้าฮายาโตะร่าง2กันนะครับมาดูกันว่าสกิลลดดาเมจความเสียหายเนี่ยพอเอามาเล่นจริงๆมันจะมีประโยชน์หรือเปล่ามันจะมีโอกาสได้ใช้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเกมนี้ผมจะพยายามกดใช้ให้ได้สักครั้ง2ครั้งนะครับมาดูว่าจะรอดไหมเอ้ยยืนทำพรื้อหลุดบ่อนี่หลุดหรือแม่เรียกกอกน้ำเอ้ยนี่ไงมายิงมาเป่งเป่งเป่งเออเป่งล่วงเลยเป่งเฮ้ยมันกันได้จริงนะเนี่ยเจอจังๆตรงหน้ากดสกิลใส่เลยนะครับทำอะไรไม่ถูกกดสกิลใส่ไว้ก่อนแล้วเขาก็จะยิงเรามาหมดแม็กเราก็นอนตรงนั้นแหละประโยชน์มันอยู่ตรงไหนเนี่ยไปกันต่อไม่รอมาแล้วนะวันละเกม2เกมข้างหน้ามีคนนึงปั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 งอยู่ตรงตู้ไฟปัง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 แต่อีกหนึ่งสวยเฮ้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 ยบนบ้านมีบนบ้านมีตรงระเบียงระเบียงตัวหนึ่งอุ้ยบ้านไม้ก็มีบ้านไม้หนึ่งระเบียงหนึ่งเล่นระเบิดด้วยไอคนนี้น่าจะไม่ยืนง่ายๆอ้อมไปอ้อมขวามาเอาตัวบ้านไม้ก่อนว้าวว้าวว้าวเบา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 ได้เบาเบาได้เบานะเพื่อนยกตีเลยบ่นี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมีอะไรจะให้นายก็ไปคุยกันระเบิดเราก่อนหนึ่งลูกคุยกันดีๆอย่าทะเลาะกันเอ้าแล้วไม่วิ่งหลบอีหยังวะแตกคาบ้านเฉยไปข้างบ้านมีนี่นี่หลังต้นไม้หลังต้นไม้ตัวหนึ่งสายไม้สายไม้หนึ่งล้มหนึ่งอุ้ยอุ้ยแรงจัดสองพวงแรงจัดจัดกดสกิลไปแล้วก็ยิงไปยิงซ้ำไปแม่เวลากดสกิลแล้วยิงสกิลมันหายมันต้องยิงสดสดแบบนี้มันน่าจะกดสกิลแล้วยิงไปได้ด้วยอ่ะ GM เฮ้ยบนบ้านบนบ้านเหล็กตัวหนึ่งเก็บของก่อนทันไหมว้าวว้าวว้าวเอาเหรอเอาเหรอเอาเหรอมาดิมาดิแลกปะล่ะมาดิน่ะทีนี้ไม่ยิงปะโถนึกว่าจะยิงแลกกันคือเรามาหลายคนไงถ้าเราล้มเพื่อนก็ดึงทันแต่เขาว่าเหลือคนเดียวถ้าล้มแล้วหมดตี้ไปลงเก็บของนะนี่ไง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 มาดี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 ไม่มาเหรอไม่มาก็รอแป๊บเดี๋ยวขึ้นไปหาบนบ้านตัวสุดท้ายมา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 สอนหน่อยสอนหน่อยข
ึ้นคนเดียวไม่ดีเดี๋ยวล่วงอาจจะเจอลูกซองรอต้อนรับอยู่ข้างบนโก้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 นี่แอบเหรอ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 หืม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 ไอหัวลิงตีหัวลิงนี่ผิดพรบคุ้มครองสัตว์ปะเนี่ยไปต่อไปต่อเสียงรถเสียงรถเสียงรถซ้ายซ้ายซ้ายยิง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 สกัดจับด่วนไอ้นี่เมาแล้วขับแน่นอนอู้ขับลงเหวแบบนี้แน่นอนเลยปริมาณแอลกอฮอล์สูงเกินกฎหมายกำหนดยิง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 สมปองสมปองน้องสมชายบ่นี่แอบเก็บแอร์ดรอปนะขับรถหาต่อเลยเพื่อความว่องไวตอนนี้13คนสุดท้ายและท้ายสุดวิขวา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 เต็มที่เลย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 ไอวอเหรอไอวอเหรอล้มล้มล้มไม้ล้มไม้ไม่ล้มต้องลงมาซ้ำขวาอีกตัวฐานสลิงอุ้ยอุ้ยสะดุ้งเลยฮายาโตะสะดุ้งเลยหัวกระพือเลยมาจริงหัวด้วยตัวข้างหลังโดนล้อมป่ะนี่ระเบิดด้วยไม่ได้การแล้วไอ้ตัวนี้แสบตัวหลังนี่แสบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเอาข้างหน้าก่อนไม่ล้มเจอกันไอ้ข้างหลังไปโก้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 เนี่ยน่าจะอยู่ซ้ายเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีเสียงมีเสียงเสาไฟเสาไฟซ้ายเนี่ยยิงหัวเจ็บมากไม่รู้เอาปืนอะไรยิงเมื่อกี้นัดหนึ่งผมเกือบตายหลังเสาเนี่ยแหละ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 เอวิ่งเด็กเอวิ่งดิเอยิงเจ็บนะเราอ่ะใช้ปืนอะไรเนี่ย SKS โอ้นี่ขนาดผมใส่หมวก3นะหมวก4เด้ผมใส่หมวก4โดน SKS ทีเลือดเหลือนิดเดียวถ้าเป็นหมวกอื่นผมว่าคงไม่รอดนะน่าจะล่วงไปแล้วแหละแรงจริงอะไรจริง SKS เอ้ยถือปืนวิ่งไปไหนจ้าเก็บแอร์ดรอปเหรอตัวเดียวหรือ2ตัวนี่ไงหลังกล้องหลังกล้องมอตตี้ตีนี้ไม่ค่อยตึงนะวิ่งมาเก็บแอร์ดรอปกับตรงโต้งเลยเอาละเหลืออีก2คนสุดท้ายอะไรนะมีคนในพีคเหรอตอนนี้เนี่ยทีมส่งกระแสจิตมาบอกว่ามีคนในพีคครับโอ้นี่ไงจริงด้วยคนเดียวเลยนี่นะเอาล่ะเพราะฉะนั้นนายจงมายิงเราเดี๋ยวเราจะกดสกิลให้ยิงมาทางนี้ยิงมาเอาให้โดนดิวู้โอ้โหกว่าจะได้เห็นประโยชน์คือต้องยืนให้เขายิงมาก่อนให้มันดังเป่งๆแล้วเราค่อยสวนใช่ไหมอันนี้คือวิธีใช้ที่ถูกต้องผมปวดหัวเลยกับฮายาโตะล่าง2คือเอาตามจริงนะเอาแบบเล่นปกตินะคือถ้าไม่ต้องรีวิวเนี่ยผมก็ยิงตั้งแต่เห็นศัตรูแล้วนะครับคือไม่ต้องรอให้เขายิงเรามาก่อนหรอกเพราะฉะนั้นประโยชน์ของมันอยู่ตรงไหนเนี่ยใครรู้ช่วยบอกที เอาล่ะตอนนี้คนสุดท้ายแล้วนะครับเขาอยู่หลังรถบรรทุกเดี๋ยวผมจะกดสกิลอีกรอบนึงแล้วก็วิ่งไปให้เขายิงเรามาดูความสามารถของตัวนี้กันจัดๆนะครับมายิงมาเอา What? ไอวอหาป้าเธอเหรอปะโทแล้วครูดาวมันนานรู้ไหมเนี่ย วิ่งไปให้ยิงเต็มที่ไอวอใส่หน้าทั้งนั้น เราให้นายยิงดีๆนายไม่ชอบนายอยากจะสู้กับเราแบบเต็มที่ใช่ไหมนั่นเล่นระเบิดด้วยจัดให้เรามาตัดสินกันอย่างลูกผู้ชายไม้ตะพดวัยเศร้าเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอ้หังเก่งจริงก็เข้ามาหัวเตกน้องโยกย้ายไม่ให้เห็นชื่อแล้วนี่อยากเต้นเลยโอเคครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้สำหรับสกิลของฮายาโตะร่าง2นะครับส่วนตัวแล้วผมก็มองว่ามันมีประโยชน์นะเพียงแต่ว่าประโยชน์มันน้อยคือสกิลกดใช้งานเนี่ยมันจะใช้ได้แค่1สกิลถ้าเอาไปเทียบกับ DJ Alok
ดีเจอโลกนี่มีประโยชน์มากกว่าเห็นนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันก็ยังไม่สุดนะต้องรอดูอนาคตนะครับว่ามันจะมีปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าลองเล่นกันดูละกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับThank you.